นักคอมซ่อนเงินเมียจนได้เรื่องขายรถลืมเงินที่ซุกไว้ไปหมดก้อนใหญ่กว่ารถต้องบอกว่างานนี้ครับใจเด็ดจริงๆครับนักคอมชวนชื่นยอมเสียเงินก้อนโตราคาแพงกว่ารถนักคอมนะครับเผยล่าสุดในรายการครับเรื่องความขั้นเทพในการซ่อนเงินเมียเจ้าตัวบอกว่าเงินเราให้เมียหมดอยู่แล้วแต่เวลาขอเงินแสนจะยากที่ซ่อนเงินคาดไม่ถึงขายรถแล้วก็ไปแล้วล่าสุดนั้นซ่อนเงินไว้800,000 บาทหายวับกับตาจอบซุกไว้ใต้เบาะในล้อรถบ้างแล้วจะขายรถจะเปลี่ยนรถเลยเอารถไปขายที่เต็นท์นึกขึ้นได้ซ่อนเงินไว้ในรถกลับไปที่เต็นท์เต็นท์บอกขายรถไปแล้วแต่มันก็หาไม่เจอหรอกมันไม่รู้ที่ซ่อนเงินของเราเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อปีที่แล้วรถยนต์ยี่ห้อฮุนไดนักคอมนะครับบอกว่าถามเดี๋ยวเมียรู้ยอมเสีย800,000ดีกว่าให้เมียรู้ถ้าเจอเมียก็เอาไปอยู่ดีถ้าเมียรู้เราก็ซ่อนไม่ได้อีกตอนนี้ใครที่ซื้อรถยนต์ยี่ห้อนี้ไปก็คงรื้อกันหมดไปแล้วทั้งคันนักคอมชวนชื่นกล่าวครับอีกหนึ่งช่องทางข่าวบันเทิงครับที่คุณจะสามารถติดตามและอัปเดตข่าวสารไปพร้อมๆกันได้เลยนะครับอย่าลืมกดติดตามชมซุปเปอร์สตาร์ดาราแล้วก็อย่าลืมเข้ามาติชมหรือคอมเมนต์มาร่วมแชร์ร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้เลยครับที่สำคัญครับต้องขอกราบขอบพระคุณทุกท่านมากๆด้วยครับที่เสียสละเวลาในการติดตามรับชมรับฟังกันด้วยนะครับThank you.